الحمد لله الحمد لله الذي خلق الليالي والأيام وصرف الشهور والأعوام تفرد بالبقاء والدوام وتنزه عن النقائص ومشاهبة الأنام لا تحيط به العقول ولا الأوهام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالىأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشافع والوتر صدق الله المولى العظيم ท่านพี่น้องที่ร่วมละหมาดญุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านครับขอย้ำขอกำชับเตือนทุกท่านอีกครั้งนะครับให้ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ซื่อสัตย์และสวามิภักดิ์ต่อพระองค์สนองรับสั่งของพระองค์ที่เป็นข้อห้ามข้อใช้ต่างๆอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อย่างมิเสื่อมคลายท่านพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับถ้าวันนี้เราดูปฏิทินอิสลามเราเหลือเวลาที่จะเข้าสู่ช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์อีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองพี่น้องครับเราทราบหรือเปล่าว่าณเวลานี้เราอยู่ในช่วงเวลาหรือห่วงเวลาที่สำคัญสองเทศกาลด้วยกันนะครับเทศกาลแรกนะครับเข้ามาตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งของเดือนชะวาลนั่นก็คือเทศกาลฮัจจ์นะครับเดือนดุลฮิจญะห์นะครับถึงแม้ว่าเราจะไปประกอบพิธีฮัจจ์ในช่วงของเดือนดุลฮิจญะห์แต่ว่าวาระหรือว่าเทศกาลของฮัจญ์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนชะวาลท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านเคยอธิบายนะครับว่านะครับอัลฮัจญุอัชฮุรุนมะอ์ลูมาตฮัจญ์คือฤดูกาลที่เป็นที่รับทราบกันอยู่เป็นที่รับทราบก็คือในยุคสมัยของบรรดาญะฮิลิยะห์แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ในช่วงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเทศนาธรรมเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็เข้าใจแล้วว่าถ้าเข้าสู่วันที่หนึ่งของเดือนชะวาลนั่นคือช่วงของเทศกาลฮัจญ์นับฤดูฮัจญ์แล้วท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสก็เลยอธิบายบอกว่าฤดูฮัจญ์ในอัชรุลฮัจญ์ก็คือเดือนชะวาล1เดือน30วันดุลกอดะห์อีก1เดือนประมาณ30วันแล้วก็อัชรุมมินดิลฮิจญะห์อีก10วันของเดือนดุลฮิจญะห์พอถึงวันที่10จาก11ไปนี้ไม่ใช่ฤดูฮัจญ์แล้วใครจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หลังจากวันที่10ไม่มีโอกาสแล้วฉะนั้นท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าฤดูฮัจญ์ก็คือเดือนชะวาล1เดือนเต็มๆดุลกอดะห์อีก1เดือนเต็มๆแล้วก็10ของชะวาลไอ้10ของเดือนดุลฮิจญะห์นะครับก็ประมาณ70วันโดยประมาณอันนี้คือช่วงหรือเทศกาลแรกนะครับซึ่งก็จวนเจียนนะครับใกล้จะถึงกลางๆฤดูหรือปลายฤดูแล้วโดยซ้ํานะครับอีกฤดูหนึ่งก็คืออัชฮุรุลฮุรุมนะครับอัชฮุรุลฮุรุมซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอินนะอิดดะตัชฮูรอินดัลลอฮิ12ชะรอแท้จริงจำนวนเดือนนะครับใน1ศักราชใน1ปีเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือ12เดือนนะครับแล้วรอซูลก็บอกว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมโดยอธิบายจากอายะห์กุรอานอายะห์ที่บอกว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมแต่มีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามซาลาฟอนซารดน3เดือนเนี่ยมันเรียงติดกันมาหมดเลย3เดือนติดกันวะฮิดุนซารดนแล้วก็มีอยู่เดือนนึงกระโดดไปไกลหน่อย3เดือนก็คือซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอมตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนแรกของอัชรุลฮุรุมก็คือเดือนซุลกอดะห์แล้วเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันก็จะเข้าซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอมอีก1เดือนนะครับมันค่อมกัน2ปีแล้วก็อีกเดือนนึงก็คือรอญับในรอญับนั่นเลยนะครับ4เดือนนี้จะเป็นอัชรุลฮุรุมฉะนั้นตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของเดือนซุลกอดะห์นะครับซุลกอดะห์นี่ก็เป็นทั้งเดือนฮัจญ์ด้วยแล้วก็เป็นเดือนอัชรุลฮุรุมด้วย
ฉะนั้นนะครับจึงคาดหวังจากพวกเรานะครับจากตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยอยากให้เราให้ความสำคัญกับสองเทศกาลนี้นะครับก็คือเดือนฮัจญ์แล้วก็เดือนอัชรุลฮุรุมก็หวังว่านะครับเราจะได้เพิ่มในส่วนที่เป็นกุศลกิจความดีให้สมกับที่เป็นฤดูกาลที่ดีและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจาความประพฤติของเราให้สมกับที่เป็นเดือนต้องห้ามฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าเรานะครับต้องทบทวนตัวเราว่าเรามีคำพูดคำจาอะไรที่เป็นการละเมิดในช่วงของอัชรุลฮุรุมตรงนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการก่อสงครามหรือการละเมิดการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินเพียงแค่คำพูดก็ถือเป็นการทำร้ายถือเป็นการซอลเลมแล้วฉะนั้นในอัลกุรอานจึงบอกฟะลาตซุลิมูฟีฮินอัมฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายอย่ากระทำการใดที่เป็นการละเมิดเป็นการรุกรานนะครับหรือเป็นการประทุษร้ายต่อตัวพวกท่านเองแล้วก็คนอื่นด้วยตอนนี้เรื่องที่ผมรับปากกับพี่น้องว่าจะมาคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องวะลายาลินาชซึ่งผมได้นำในตอนต้นของอายะห์กุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลฟาจจริงๆและมันมี4อายะห์ที่อยากจะคุยกับพี่น้องแต่ว่าตั้งหัวข้อมาก็คือวะลายาลินาชราตรีสำคัญทั้ง10แต่ว่าในซูเราะห์อัลฟาจนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อายะห์ที่1ก็คือวัลฟาจรนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลฟาจรวะลายาลินอัชรวัชชาฟิอ์วัลวัตรนะครับ3อายะห์เนี่ยนะครับเป็นอายะห์ที่อยากจะให้เกิดเป็นสารธรรมหรือเกิดเป็นประโยชน์กับพี่น้องในบทคุตบะห์ของวันนี้ในอายะห์แรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวเป็นการสาบานนะครับเพื่อย้ำให้พวกเราได้ตระหนักหรือสำนึกถึงความสำคัญของคำว่าวัลฟาจรวาวตัวนี้เรียกวาวุลกอซัมก็คือสาบานโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นสิทธิ์ส่วนพระองค์เป็นกรณียกิจของพระองค์ที่พระองค์จะทรงสาบานกับสิ่งใดก็ได้แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นมะคลูกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาก็ตามงั้นเราจึงเห็นนะครับพระองค์นะครับทรงสาบานในหลายๆวาระในหลายๆโอกาสสาบานกับสิ่งที่เป็นมะคลูกอันนี้เป็นสิทธิ์ส่วนพระองค์นะครับแต่เราเนี่ยที่เป็นมะคลูกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสาบานกับสิ่งที่เป็นมะคลูกโดยเด็ดขาดเลยเราต้องสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คืออะกีดะห์แล้วก็ความเชื่อความศรัทธาของพวกเราตอนนี้อัลเลาะห์บอกว่าวัลฟัจริขอสาบานด้วยเวลาฟัจร์บรรดานักวิชาการในศาสตร์ตัฟซีรนะครับก็อธิบายคำว่าฟัจร์ซึ่งเราก็เรียกกันเรียกฟัจร์บ้างเรียกซุบฮ์บ้างก็คือช่วงเวลาที่แสงอรุณปรากฏนะครับแสงอรุณปรากฏก็คือก่อนที่จะเข้าสู่เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจะเป็นช่วงของเวลาแสงอรุณปรากฏที่เราเรียกว่าเวลาซุบฮีนั่นเองตอนนี้คำว่าวัลฟัจร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาบานนะครับบรรดานักวิชาการอธิบายไว้2นัยยะด้วยกันนัยยะที่1ก็คือทุกฟัจร์เลยทุกรุ่งอรุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาบานเพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าความสำคัญของเวลานี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเวลาฟัจร์โดยพระองค์ทรงเอามาสาบานไว้ในอายะห์แรกของซูเราะห์นี้เลยเพื่อให้เรานะครับได้เรียกว่าตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของเวลาที่เป็นเวลาแห่งรุ่งอรุณซึ่งเราทราบดีนะครับและปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆบทว่านะครับในช่วงเช้าตรู่นะครับจะมีมะลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเราะห์มะห์นำนิอมะห์ความโปรดปรานและริสกีต่างๆนะครับมาโปรยปรายมาแจกจ่ายตามสัดส่วนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ทรงกำหนดเอาไว้ให้แล้วให้กับบรรดาปวงบ่าวของพระองค์ทุกเช้าฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอาเป็นกรณีพิเศษนะครับให้กับบุคคลซึ่งที่รู้จักคุณค่าของเวลาเช้าตรู่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมให้เราตื่นแต่เนิ่นๆนะครับได้อ่านดุอายามเช้าได้ละหมาดตั้งแต่อะไรล่ะตะฮัจญุดวิเตรนะละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีละหมาดซุบฮีอ่านกุรอานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลกิจความดีเบื้องต้นที่เป็นออเดอร์ของแต่ละเช้านะครับให้เรารีบทํานะครับให้เรารีบทำฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดไว้ในยกตัวอย่างเช่นหะดีษบทนี้บูริกะลิอุมมะติฟีบุกูริฮาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานความจำเริญประทานความเพิ่มพูนที่เป็นบะเราะกะห์ความดีทั้งหลายให้แก่อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เช้าตรู่เลยแต่เช้ามืดเลยฉะนั้นคนที่พลาดเวลาเช้านะครับไม่ตื่นเวลาเช้าหรือไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นความดีในเวลาเช้าพี่น้องครับพลาดตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่ลมหายใจแรกของเช้าวันนั้นแล้วฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่จึงมีโอกาสที่จะพลาด
มากขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเวลาเช้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านโปรดที่จะทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าๆพออายะห์ต่อมาอีกความหมายหนึ่งที่บรรดามุฟัสซิรีนได้ให้ความหมายซึ่งเป็นการตัฟซีรตามคำอธิบายของบรรดาปราชญ์ซะลัฟก็คือบรรดาซอฮาบะห์เช่นท่านอับดุลลาห์บินอับบาสคำว่าวัลฟัจร์เวลาฟัจร์เวลาซุบฮ์ในที่นี้หมายถึงฟัจร์ของเช้าวันอีดฟัจร์ของเช้าวันอีดหรือเช้ามืดของวันอีดนะครับก็คืออีดุลอัฎฮาที่เรากำลังจะพูดถึงและจะอธิบายในโอกาสต่อไปฉะนั้นใจความของอายะห์กุรอานอายะห์แรกเนี่ยนะครับสามารถได้อธิบายได้ทั้งสองในทั้งสองมิติเลยก็คือฟัจร์ของทุกวันหรือถ้าจะคอสเป็นกรณีพิเศษฟิกไปเลยก็คือหมายถึงเฉพาะฟัจร์ของเช้าวันอีดก็ได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาบานต่อจากนั้นอัลลอฮฺทรงกล่าวนะครับเป็นการสาบานในใจความของอายะห์ที่สองบอกวะลายาลินอัชและขอสาบานต่อราตีทั้ง10ราตีทั้ง10ลายาลินเนี่ยเป็นคำพหูพจน์ของคำว่าไลลาไลลาแปลว่า1คืน1ค่ำ1ราตีลายาลินหลายๆราตีอัชรอนี่คือ10และราตีทั้ง10เราอาจจะนึกหมายน่าจะหมายถึง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนใช่มั้ยเห็นมั้ยครับมันน่าจะมีความเป็นไปได้มันก็มีคำอธิบายของบรรดานักวิชาการจำนวนหนึ่งว่าคำว่าราตีทั้ง10นี้หมายถึง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่บรรดาปรงปาตั้งแต่ยุคซะลัฟส่วนใหญ่นะครับ มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ได้หมายถึง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่หมายถึง10วันสุดท้าย นั่นกันไม่ใช่10วันสุดท้ายหมายถึง10วันที่เป็นช่วงกลางวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แต่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวหรือพรรณนาถึงช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนแต่พระองค์ทรงมีจุดประสงค์หมายถึงช่วงของกลางวันถ้าพี่น้องคิดอาจจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาหรือเป็นคำตอบขึ้นมาถ้าพี่น้องสังเกตนะครับในอายะห์กุรอานหรือในซุนนะห์ที่เป็นพระชริวัตรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์จะระบุในเรื่องที่เป็นเรื่องของกิจกรรมยามค่ำคืนมากกว่าที่จะระบุในเรื่องของกลางวันเพราะเรื่องของกลางวันเนี่ยเป็นเรื่องของการทำมาหากินซึ่งมันมีอามันสอดแทรกอยู่เป็นระยะเป็นช่วงๆอยู่แล้วแต่ช่วงของกลางคืนนะครับจะเป็นช่วงที่พิเศษกว่าเป็นช่วงฟรีสไตล์ซะส่วนใหญ่ในขณะที่ผู้คนพากันหลับนอนหลับไหลแต่ก็มีบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำนวนหนึ่งที่รู้คุณค่าและความสำคัญของเวลากลางคืนเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกที่จะทำหรือว่ามีเขาเรียกอัฟอัลอิคติยาริยะของพระองค์ก็คือกรณียกิจของพระองค์เป็นการส่วนพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเลือกที่จะทำหลายๆอย่างในเฉพาะกลางคืนซึ่งกลางวันพระองค์ไม่เลือกที่จะทำ ขอมาอัฟนะครับยกตัวอย่างเช่นการเสด็จ การเสด็จลงมาจากอารัชของพระองค์นะครับเนี่ยพระองค์ทรงเลือกที่จะเสด็จลงมาในยามค่ำคืนกลางวันทำไมพระองค์ไม่เสด็จแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเสด็จในยามค่ำคืนและพระองค์ก็จะทรงมีรับสั่งมีปฏิสันถานกับปวงบ่าวของพระองค์เวลาพระองค์ทรงเสด็จลงมาแล้วนะครับพระองค์จะทรงรับสั่งถามฮัลมินมุสตากุฟิรินฟะอัลฟิรอละคืนนี้มีใครขออภัยโทษหรือเปล่าขอนิรโทษกรรมหรือเปล่าถ้ามีขอมาเดี๋ยวเราจะยกโทษให้จะโอโหสิให้อัลลอฮ์ถามกลางคืนฮัลมินมุบตะลันฟะอูอาฟิยะมีใครที่มีภัยบาลอนะครับได้รับทุกโศกอะไรบ้างหรือเปล่าถ้ามีขอเดี๋ยวจะปัดเป่าให้เดี๋ยวจะขจัดทุกบำรุงสุขให้ฮัลมินมุสตารุซิกินฟะอารุซุกุมีคืนนี้ใครอยากได้ริสกีไหมจะขอริสกีไหมเดี๋ยวเจนเนรมิตให้จะบันดาลให้สิ่งต่างๆที่เป็นความต้องการของบ่าวเนี่ยอัลลอฮ์ถามกลางคืนทั้งหมดเลยฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียประโยชน์หรือว่าพลาดในสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้นะครับเราจึงต้องให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของกลางคืนฉะนั้นก็อัลลอฮ์จึงก็เลยเลือกที่จะสาบานนะครับว่าลายาลินอัชโดยใช้คำว่ากลางคืนแต่หมายถึงช่วงกลางวันนะครับที่เป็น10วันแรกของเดือนอะไรครับเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะถึงเข้าสู่ช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็อยากให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจว่าเอาละกลางคืนก็มีความสำคัญนะแต่พิเศษกว่านะครับในรอบปีก็คือ10วันที่เป็นช่วงกลางวันของเดือนซุลฮิจญะห์ในรอบปีนะครับก็จะมี10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เป็นค่ำคืนที่พิเศษเพราะมีคืนไลลาตุลกอดแต่พอถึงเดือนซุลฮิจญะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพิเศษอยู่ในช่วงของกลางวันนะครับในช่วงของกลางวัน
ั้งแต่วันที่1ไปเลยจนกระทั่งถึงวันที่9 11 12 13แล้วก็14ด้วยจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์แล้วก็เดี๋ยวจะไล่เรียงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าในช่วงของเนี่ย10คืนหรือ10วันที่เราเรียกว่าเป็นราตรีพิเศษเนี่ยนะครับกิจกรรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราทําและมีวันพิเศษพิเศษที่มีอยู่ประปรายตลอดทั้ง10วันหรือ13 14วันตรงเนี้ยมีวันอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไปทําปฏิทินของเราเป็นปฏิทินพิเศษของเราเลยในเดือนรอมฎอนในเดือนซุลฮิจญะห์ปีนี้เรามีโปรแกรมอะไรแล้วก็ไปติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยววันที่1จะทำแบบนี้วันที่2จะทำแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยทำตามอัธยาศัยเพราะอะไรครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกแล้วถ้าผมขึ้นต้นให้พี่น้องหลายคนต่อได้เลยมามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิหุฟีฮินอะฮับบุอิลลอฮ์นะครับในบางรายงานบอกยะนีมินฮาซิลอัชบอกว่าย่อมไม่มีวาระใดวันเวลาใดที่กุศลกิจที่จะกระทําในช่วงเวลานั้นๆจะประเสริฐและเป็นที่โปรดปรานชื่นชอบพิสมัยสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับทั้งปีเลยนะทํามาทั้งหมดเนี่ยเหมารวมกันทั้งหมดเลยนะสู้10วันตรงนี้ไม่ได้ซึ่งซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็สงสัยจะถึงขนาดนั้นเลยใช่หรอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาเป็นปีๆเนี่ยก็มันจะมาสู้แค่10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ได้เลยหรือวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ซอฮาบะห์ถามด้วยความสงสัยนะครับถามด้วยความอยากรู้ต้องการให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยให้ไขข้อข้องใจให้ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใช่วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งหรือต่อให้ออกไปตายให้ออกอะไรให้ออกไปทำสงครามสมรภูมิศาสนาทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ก็สู้ความดีที่ทำแม้เพียงแค่ประการเดียวรายการเดียวในช่วงของ10วันซุลฮิจญะห์ไม่ได้ฉะนั้นผมไม่อยากให้พี่น้องพลาดโอกาสสำคัญตรงนี้นะครับคือโอกาสทองมันยิ่งกว่าโบนัสอีกนะครับมันยิ่งกว่าโบนัสอีกฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้โอกาสกับเรานะครับโอเพ่นเลยเสรีเลยขอให้เป็นอามัลซอลิฮ์ก็แล้วกันที่เราสมัครใจเต็มใจทําด้วยความยินดีเพื่อถวายเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกเนี่ยผลบุญที่อัลเลาะห์จะทรงสมนาคุณตอบแทนให้นบีการันตีและรับประกันเลยว่าต้องได้เยอะกว่าทําอามันเดียวกันในเวลาอื่นๆพี่น้องไปทําในมุฮัรรอมก็สู้ไม่ได้ไปทําในเดือนรอมฎอนก็สู้ไม่ได้ไปทําในเดือนไหนก็สู้ไม่ได้เพราะ10วันตรงนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดในรอบปีฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่ามันมีเวลาเพียงแค่เนี้ยนะครับแค่10วันตรงนี้แหละถ้าเราพลาดโอกาสก็ต้องรออีกปีนึงเลยถึงจะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะสั่งสมกอบโกยความดีต่างๆในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้เราเองเวลาเรารู้นะครับตรงไหนก็มีโปรแกรมอะไรที่พิเศษนี่เดี๋ยวช่วงปลายปีนะครับพ่อบ้านแม่บ้านก็จะรอเลยห้างสรรพสินค้าเขาจะบอกเดี๋ยวจะมีลดกระหน่ำนั่นลดกระหน่ำนี่เรายังตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าที่เขาลดราคาพี่น้องครับสินค้าบางชนิดนะเขาลดราคาให้แค่2บาทเองน้ำมันพืชนะครับเขาบอกราคาเดิมเนี่ย50บาทเขาขาย48บาทเขาลดให้2บาทเรายังไปซื้อตะเกียกตะกายแย่งกับเขา2รอบ3รอบเลยแต่นี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้นะครับและเป็นโปรแกรมง่ายๆธรรมดาอามันอะไรก็ได้ที่เป็นอามันซอละกุศลกิจความดีที่พวกเราสามารถทำได้ตามอัธยาศัยเลยอัลเลาะห์ไม่ได้ระบุนะว่าต้องทำแบบนี้1 2 3 4ปากอัลเลาะห์ให้เสรีตามอัธยาศัยอาจจะมีบางประการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำนะครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยฉงนนะครับด้วยความอัศจรรย์ใจโอ้โหรอซูลเยอะขนาดนั้นเลยนะเยอะกว่าทำความดีในช่วงเวลาอื่นๆที่ทำกันมาเป็นปีๆเนี่ยสู้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ได้เลยรอซูลบอกนั่นแหละสู้ไม่ได้หรอกยกเว้นอะไรยกเว้นชายคนหนึ่งที่จะได้ผลบุญเยอะกว่าก็คือรอยูลุนข้อรอยาบีมาลีฮีวะนับซีฮีชายคนหนึ่งเขาพาสังขารของเขานะครับพาสังขารพาชีวิตพาทรัพย์สินอาวุธยุทโธปกรณ์ออกไปทำสงครามวะลัมยะรุยะมินซาลิกะบิชัยขนร่างกายขนทรัพย์สินขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปแล้วก็ไปตายอยู่ในสงครามไม่ได้กลับบ้านเกิดไม่ได้กลับมาสู่มาตุภูมิของตัวเองในบางรายงานอิลลามันอัฟฟะรวะชะฮูบิตุรอบก็คือคนที่ยอมเอาดินเอาฝุ่นกบหน้ายอมถูกฝังร่างไว้ที่สมรภูมิไม่กลับมาเลยคนคนนั้นถึงจะถือว่าดีกว่าที่เราทำอามันในช่วงของ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์
พี่น้องอ่านกุรอานซูโบสัก5ใบนะซูรีอีกสักหน่อยนึงวันนึงให้ได้เนี่ยดีไม่ดีนะวันนึงเราอาจจะได้2ยุซ3ยุซ10วันตัวนี้อาจจะได้30ยุซ1ก็ต่ําก็ได้หรือเอาวันละ2หน้า3หน้าตามอัธยาศัยซอดาเกาะห์บ้างซิกรุลลอฮ์บ้างอิสติกฟาร์บ้างนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีไม่ได้เจาะจงโอเพ่นให้ฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์มาเจาะจงล่ะต้องถือศีลอดนะเราก็ถือไม่ไหวต้องไอ้นี่นะต้องไอ้นั่นนะเราก็บอกว่าเราทําไม่ได้ตอนนี้เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยฉีกกระดาษปฏิทินแบบแผ่นใหญ่ๆมาเลยนะครับแล้วก็เขียนให้เต็มหน้าเลยแล้วก็เอานิ้วจิ้มอ่ะเราทําอะไรก็ได้อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดมาต้องอย่างนี้อย่างเดียวเปล่าทําได้ตามอัธยาศัยแต่มีอยู่โปรแกรมนึงอันนี้เป็นกรณีพิเศษและฝากพี่น้องอย่าพลาดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนําให้ทําหะดีษบทซอฮีฮ์อื่นๆเนี่ยเอาไปเลยจะเอาต้นเอาทําอะไรทําตามใจชอบเลยแต่มีอยู่อย่างนึงที่รอซูลมอบเป็นอะไรเป็นกรณีพิเศษแล้วสั่งเลยให้ทําเราซูนพูดในหะดีษบทหนึ่งนะครับมามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิฮุฟีฮานะครับอัซกาแปลว่าบริสุทธิ์สะอาดนะครับว่าอัฟฎอลุฟัจรอนได้ผลบุญเยอะมากกว่าอย่างอื่นมากไปกว่าอะไรครับมากไปกว่าที่ทําในเดือนอื่นๆเนี่ยสู้ไม่ได้สู้ทําในช่วง10วันนี้ไม่ได้เราซูนบอกไว้แบบนั้นกว้างๆแล้วเราซูนก็มาฟิกไว้นิดนึงแล้วจํามาไปใช้เลยเราซูนบอกฟาอักซิรูฟีฮินนะมินัตตะฮลีลิวัตตะฮมีดิวัตตักบีร10วันตรงเนี้ยอย่าพลาดว่าให้เยอะเลยว่าเยอะเลยว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรว่ากี่อย่าง3อย่างฟักซิรูฟีฮินนะมินัตตะฮลีลตะฮลีลก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตักบีรก็ตะฮมีดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ตักบีรก็คืออัลลอฮุอักบัรว่า3อย่างในรอซูลสั่ง10วันเนี่ยว่าให้เยอะเลยใครไม่มีอะไรทำปล่อยไว้อ่านกุรอานตาไม่ดีไม่มีสตังค์ซะดอกก็ไม่บริจาคอะไรก็แล้วแต่ปล่อยไว้ถือศีลอดทำไปเลยทำอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนั่งเฉยๆก็ว่าได้ซักเสื้อผ้าอยู่ก็ว่าได้ขับรถอยู่ก็ว่าได้ทำงานอยู่ก็ว่าได้งั้นเป็นกิจกรรมเป็นศาสนกิจกุศลกิจที่เรียบง่ายและสะดวกสำหรับพี่น้องนะอันนี้คือโปรแกรมที่รอซูลุลลอฮ์ระบุไว้เลยนะก็มีแค่รายการนี้รายการเดียวที่รอซูลระบุเป็นกรณีพิเศษสั่งเอาในหะดีษบทนี้แต่ว่าหะดีษบทอื่นๆที่บอกว่าเปิดโอกาสให้ทำได้ตามใจชอบพี่น้องก็เลือกทำมาตามใจชอบพี่น้องบอกฉันอยากจะถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่เริ่มทำตั้งแต่ฟะญัรขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเต็มวันเลยพี่น้องบอกอยากถือศีลอดทำได้ไม่มีปัญหาพี่น้องบอกอยากอ่านกุรอานพี่น้องบอกอยากทำซะดอกอ้อพี่น้องอยากทำอะไรว่าไปเลยตามอัธยาศัยหวังเป็นผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เรากลับมาว่าในเดือนซุลฮิจญะห์10วันเนี่ยมีวันสําคัญอะไรบ้างนะครับเอาละ10วัน10วันเนี่ยเป็นวันสําคัญทั้งหมดเลยเป็นวันดีทั้งหมดเลยแต่ว่าในวันดีเนี่ยมันก็มีความดีที่เหลื่อมล้ํามากน้อยไม่เท่ากันนะครับมากน้อยเอานี้เราจะพูดเฉพาะกรณีของอะไรเอาวันสําคัญเกี่ยวกับฮัจญ์ก็แล้วกันนะครับเรามีเวลาไม่เยอะวันสําคัญที่เกี่ยวกับฮัจญ์พี่น้องก็จะสังเกตใครที่เคยไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยก็จะมีพี่น้องคุณญาติเนี่ยเขาก็เริ่มของอิหรอมคนที่ทำอะไรทำอิฟรอดทำกิรอนเนี่ยนะครับบางทีเขาก็ของอิหรอมอยู่กันตั้งแต่ก่อนอะไรก่อนที่หนึ่งดุลฮิจญะห์แล้วแต่ถ้าคนที่ทำตะมัตตัวเราคนไทยส่วนใหญ่ในกลุ่มซุนนะห์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะทำตะมัตตัวเพราะเป็นพิธีฮัจญ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสรอซูลจะทำฮัจญ์ตะมัตตัวเราจึงสนองเจตนารมณ์ของรอซูลสานต่อเจตนารมณ์ของรอซูลกลุ่มซุนนะห์ส่วนใหญ่เลือกที่จะทำฮัจญ์ตะมัตตัวนะครับทำฮัจญ์ตะมัตตัวตอนนี้เราก็เห็นคนที่ทำตะมัตตัวเนี่ยก็อยู่แต่งตัวนุ่งโต๊ะปกตินี่แหละลงโรงแรมไปฮารอมขึ้นจากฮารอมมาเข้าห้องอาหารของอาหารเข้าห้องนอนอยู่แบบเนี้ยแต่พอถึงวันที่8วัน8ดุลฮิจญะห์เราเรียกว่าวันตะรุวียะห์วันตะรุวียะห์ก็คือเป็นวันในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแต่ว่าเราเรียกวันนี้ว่าเป็นวันลำเลียงน้ำก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะให้ซอฮาบะห์ของพระองค์นะครับได้ช่วยกันลำเลียงน้ำดื่มน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคเพราะที่มีนาเนี่ยไม่มีน้ำอยู่ที่น้ำอยู่ที่ซัมอยู่ที่มักกะห์เนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยก็ให้ช่วยกันลำเลียงน้ำซัมเนี่ยไปไว้ที่มีนาเพราะเดี๋ยวจะไปที่ไหนที่มีนาออกจากมีนาไปไหนไปอารอฟาจะอารอฟากลับมามุสดาลิฟาจากมุสดาลิฟาขวางเสาหินเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้ว
เดี๋ยววันที่11 12 13จะไปนองพักค้างพักค้างมาเบทที่มินากี่วัน3วันติดเลยฉะนั้นตรงนั้นต้องใช้น้ำเยอะนั้นเดี๋ยวกลับมาจากอารอฟากลับจากมุซดาลิฟะมาเนี่ยมันแย่มันลำบากมันเหนื่อยมาพอแล้วมันจะขนน้ำไม่ได้รอซูลก็เลยสั่งให้เอาวันเนี้ยนะครับเป็นวันตรวียะตอนนี้เป็นวันลำเลียงน้ำออกไปตอนนี้พอวันเนี้ยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของท่านรอซูลมาแล้วบรรดาซอฮาบะจึงออกไปสู่พิธีฮัจญ์ตั้งแต่วันที่8ฉะนั้นซุนนะห์จึงออกวันตรวียะด้วยแต่พี่น้องเราเห็นเราจะเห็นพี่น้องของเราอีกส่วนนึงที่เค้าไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่นะเค้ามองว่าเป็นเพียงแค่ซุนนะห์วันตรวียะเราจึงเห็นนะครับเขาจะออกเนี่ยจากโรงแรมออกจากโรงแรมที่มักกะฮ์นะครับของอิห์รอมสวยเลยออกจากโรงแรมแล้วนู่นเขามุ่งตรงไปที่อาราฟะห์เลยมุ่งตรงไปทิ้งอะไรทิ้งซุนนะห์วันตรวียะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากมักกะฮ์ไปที่มินาวันตรวียะห์เนี่ยนะครับไปละหมาดบ่ายที่นั่นละหมาดบ่าย2รอกาตละหมาดอัสรี2รอกาตละหมาดมักริบละหมาดอิชาซุบฮ์ที่มินาวันตรวียะห์ที่มีนะวันนี้จึงเป็นวันที่ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติศาสนกิจพิธีฮัจญ์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเห็นเฉพาะกลุ่มซุนนะห์เราเนี่ยแหละครับที่ยึดในการปฏิบัติตรงนี้ส่วนมากพอนั้นก็ออกจากโรงแรมไปนู่นเลยไปอารอฟะห์แล้วก็บอกว่าโอ้ยพวกเขาไปสบายรถไม่ติดเลยก็ไปแบบนั้นนะครับรถไม่ติดหรอกแต่ถ้าไปแบบซุนนะห์ล่ะครับไปพร้อมกันหมดเลยพร้อมกับฮุจญะห์ที่เราไปปฏิบัติพิธีฮัจญ์ทําตามวันที่8วันตรวียะห์เสร็จแล้วพอสายๆของวันที่9นะครับเริ่มทยอยกันเดินทางออกจากไหนจากมีนาวันที่9เข้าสู่วันอารอฟะห์แล้วก็ไปเริ่มชุมนุมกันโดยพร้อมเพรียงกันที่ทุ่งอารอฟะห์วันที่9ฉะนั้นวันที่8เนี่ยเราเรียกวันตรวียะห์วันที่9วันอารอฟะห์ไปอยู่อารอฟะห์ตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งถึงมักริบเสร็จแล้วก็ออกจากอะไรครับเราไม่ได้ละหมาดมักริบนะพอเข้าเวลามักริบให้ทยอยออกจากอารอฟะห์เดินทางมาที่ยัมหรือที่มุซดะลิฟะห์มาละหมาดมักริบอิชาพร้อมกันที่มุซดะลิฟะห์เสร็จแล้วนะครับนอนพักค้างที่นั่นใครจะเก็บหินก็เก็บไปนะครับให้เก็บมาจำนวน7หินเพื่อที่จะมาคว้างเสาหินหน้าเดียวเสร็จแล้วพอละหมาดซุบฮ์เช้าวันนั้นเสร็จแล้วก็ให้ทยอยออกเรื่อยมาคว้างเสาหินคว้างเสาหินเสร็จแล้วกนผมเชือดสัตว์อะไรก็แล้วแต่ตามขั้นตอนแล้วเข้ามักกะตะวาฟอิฟาดะตะวาฟฮัจญ์พอเสร็จขั้นตอนนี้ตะฮัลลุนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนอนพักค้างที่มีนาอีก3คืนเรียกมาเบต3คืนน่ะซึ่งตรงกับวันตะชริกที่บ้านเราตรงกับวันตะชริกที่บ้านเราฉะนั้นเนี่ยวันต่างๆแล้วเนี่ยเป็นวันสําคัญในขั้นตอนของพิธีฮัจญ์นะเป็นวันสําคัญในขั้นตอนของพิธีฮัจญ์แต่ว่าวันสําคัญพวกเนี้ยนะครับมีวันที่สําคัญที่สุดก็คือวันอารอฟะห์วันที่สําคัญที่สุดคือวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์นี่เป็นวันสําคัญที่สุดของเราพี่น้องประชาชนมุสลิมโดยทั่วไปและเป็นวันสําคัญที่สุดของคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ไปปรากฏตัวที่ทุ่งอารอฟะห์ในวันอารอฟะห์ฮัจญ์ใช้ไม่ได้วาญิบต้องเดินทางย้อนกลับไปกอดอใช้ในปีถัดไปแล้ววันอารอฟะห์นะครับรอซูลบอกอัลฮัจญ์อารอฟะห์ทําฮัจญ์ใครไม่ไปอารอฟะห์ฮัจญ์ละทิ้งเลยใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นวันอารอฟะห์จึงเป็นวันสําคัญที่สุดแล้ววันอารอฟะห์วันไหนวันอารอฟะห์บ้านเราหรือวันอารอฟะห์ต้องอารอฟะห์ต้องอารอฟะห์ที่ฮุจญะฮ์ออกไปปรากฏตัวที่ทุ่งอารอฟะห์ถ้าฮุจญะฮ์ไม่ออกไปปรากฏตัวถึงแม้จะเป็นวันที่9ถึงแม้จะเป็นวันที่10วันที่เท่าไรก็แล้วแต่ก็ไม่เรียกอารอฟะห์งั้นวันอารอฟะห์คือวันที่ฮุจญะฮ์ออกไปงั้นพี่น้องดักถือศีลอดดักถือศีลอะไรเราไม่ได้ดู9ปฏิทินแต่เราจะดูวันที่ฮุจญะฮ์ออกไปที่ช่วงอารอฟะห์ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาวมุอารอฟะห์วันอารอฟะห์คือยาวมายะอริฟุนนาสฟีฮิวันที่ผู้คนออกไปที่ช่วงอารอฟะห์นั้นเราดูตรงไหนเป็นหลักดูตรงคนฮุจญะฮ์2ล้าน3ล้านเขาออกไปที่ทุ่งอารอฟะห์วันไหนวันนั้นคือวันอารอฟะห์ของพวกเราและวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันอีดแค่นี้แหละครับง่ายในช่วงเทศกาลอีดุลอัฎฮาแต่ว่าวันอารอฟะห์เนี่ยเป็นวันสําคัญวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กี่ปีนะครับ2ปีเต็มๆฉะนั้นถ้าเราพลาดโอกาสตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่มีโอกาสทองนะที่มันจะมีความสําคัญแล้วก็เป็นกรณีพิเศษแบบนี้รอซูลบอกว่าข้าพเจ้าคาดหวังและขอกับอัลลอฮ์มาโดยตลอดใครถือศีลอดซุนนะวันอารอฟะห์แค่วันเดียวเท่านั้นแหละข้าพเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์จะต้องยกโทษให้กับเขา2ปีเต็มๆนะครับเราเสียเวลาถือศีลอด14ชั่วโมงแต่อัลลอฮ์ยกโทษอภัยโทษให้เรา2ปีเกินคุ้มนั้นพี่น้องอย่าพลาดนะครับในเดือนซุลฮิจญะห์ที่จะเข้าที่อีกไม่กี่วันนะครับพี่น้องพยายามติดตามนะแล้วก็พยายามสอบถามว่าเขาเข้ากันตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงไหนจะได้
เริ่มต้นในการปฏิบัติศาสนกิจอย่าชะล่าใจนะครับอย่าปล่อยปะละเลยเฉยเมยกับโปรแกรมดีๆแบบนี้เอาละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่กิจกรรมอาสาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำหรือไม่ทำเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความใส่ใจความสนใจของพวกเราที่มีต่อตัวของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้เลยว่าถ้าเราขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นสุนัตเก็บความดีให้ได้เยอะแบบนี้โอกาสที่เราจะรอดมันมีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราพฤติกรรมของเราเนี่ยไม่เอาอะไรเลยทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรไม่ทำสักอย่างซุนนะไม่ทำบิดอะห์ไม่เป็นผู้เป็นคนเราโอกาสที่จะรอดไม่มีแต่เป็นโอกาสร่วงก็ฝากกับพี่น้องนะครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยนะครับว่ามีวาระพิเศษแบบนี้ประปรายมาตลอดทั้งปีเราอย่าให้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้โอกาสดีๆถ้ามันหลุดลอยไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับแล้วมันก็หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นั้นต้องทำเอาเองทั้งหมดเลยก็ฝากเป็นสารประโยชน์นะครับเป็นสารธรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่เหมาะสมกับเวลาของบทขุตบะห์ในวันนี้เพียงเท่านี้อะกูลูฮาซัลกอลวัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม